วิตที่ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงในครอบครัวนั่นคือควายครับคลิปนี้เป็นการสื่อความรักความผูกพันระหว่างเด็กน้อยและควายครับเป็นเรื่องของชีวิตทวัชชัยอัศวะพรหมกิจชาวบ้านในหมู่บ้านเขียดแห้งอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับเจอพี่คุยเจอกันจะช่วยมาที่ชาร์ดีเซลตอนนี้ประวิปะประวิมูเบะทวัชชัยมีลูกสองคนคนพี่คือคนที่คอยให้น้ำเกลือเพื่อล่อให้ควายหายความวิตกกังวลเนื่องจากพวกผมเป็นคนแปลกหน้าทำให้ควายตื่นกลัวส่วนคนน้องก็คือคนที่ขี่บนหลังควายนั่นแหละครับทวัชชัยเล่าให้ฟังว่าเขาปล่อยควายไว้ในป่าในช่วงหน้าฝนเขามีความผูกพันกับควายมากครับเขาเคยมีควายอยู่ตัวหนึ่งคือตัวที่ลูกเขาจูงเข้าคอกนั่นแหละครับเป็นตัวผู้นะครับความจริงมีคนให้ราคาควายตัวนี้ถึง 400,000 กว่าบาทนะครับแต่เนื่องจากบ้านของเขาอยู่บนดอยสูงพ่อค้าท้องถิ่นก็เลยกดราคาให้เหลือเพียง 40,000 กว่าบาทนะครับจากพ่อค้าในเมืองให้ราคาถึง 400,000 บาทนะครับความผูกพันกับควายทำให้ลูกชายของเขาแทบจะร้องไห้ในวันที่จูงควายขึ้นรถนะครับความผูกพันกับควายทำให้ลูกชายของเขาแทบจะร้องไห้ในวันที่จูงควายขึ้นรถนะครับดูความผูกพันที่เด็กน้อยลูกบนหลังควายนะครับเหมือนเขาจะปลอบใจให้ควายนั้นอย่าตื่นตกใจและเชื่องนะครับเขานอนและกอดหลังควายแล้วทำให้ภาพมันบรรยายแทนความรู้สึกที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของเขาเองนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงในครอบครัวของเขาก็คือควายนะครับท่านผู้ชมลองชมแล้วก็เอาเสียงเพลงประกอบแล้วก็ดูภาพไปนะครับจะรู้สึกว่าเด็กเขาผูกพันกับควายซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาขนาดนี้ครับ